สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพวกเราทั้ง3คนอีกแล้วนะครับกับป๋ากัตตี้พี่เซนและน้องตีซ่านะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาเล่นเกมแว็กกี้วิสาร์ดกันนะครับห่างเหินกันไปนานเลยครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าตอนนี้ป๋ายังขาดอะไรบ้างดูจากบนโต๊ะเนี่ยป๋ายังขาดเยอะเลยนะครับเด็กๆใช่โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มต้นหาวัตถุดิบกันด้วยอะไรกันก่อนดีครับตีซ่าน้ำผึ้งครับผมน้ำผึ้งใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่เซนจะเป็นคนพาไปใช่ไหมใช่ได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราตามพี่เซนไปเลยครับไปอ้าวพี่เซนนำไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละครับวัตถุดิบแรกนะฮะเราจะไปตามหาน้ำผึ้งกันก่อนนะครับผึ้งตรงนู้นผึ้งข้างในรังนี้อ๋ออันนี้คือเราต้องไปหยิบผึ้งที่รังนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับปุ๊บกดหยิบมาเลยถูกต้องไหมฮะใช่เอาละครับเราก็กลับมาที่หม้อใช่ไหมครับพี่เซนใช่ครับแล้วก็ทำไงต่อไปครับเอาผึ้งไปใส่ในหม้อแล้วก็เอาผึ้งใส่ในหม้อเลยครับใช่ครับจึ๊บแล้วก็กดสเปาออกมาแล้วก็กินทำการกินเลยครับใช่จึ๊บงำงำงำอุ้ยอุ้ยกลายเป็นผึ้งเลยนะฮะน่ารักมากเลยนะครับโอ้แล้วยังไงต่อครับพี่เดนแล้วต่อไปเราก็ต้องไปที่ไปข้างในรังผึ้งเพื่อไปเก็บดอกไม้โอเคถ้างั้นเราตามพี่เดนไปครับมาอยู่ที่ต้นไม้ต้นใหญ่อ๋ออยู่ที่ต้นใหญ่อ๋อนี่ป้าเห็นแล้วใช่ไหมครับเนี่ยใช่อ๋อแต่มันจะเป็นรูนะป้าโอเคเดี๋ยวพี่เต้นนำไปเลยครับเตเร็วชื่นี่เห็นรูแล้วโอ้เข้าไปในรูเลยนะครับปึ๊บโอ้แล้วไงต่อครับพี่เต้นข้างบนอ๋อข้างบนนี้มีน้ำผึ้งอยู่ใช่ไหมฮะคือเราต้องไปคุยกับราชินีผึ้งอ๋อนี่ฮะราชินีผึ้งใช่ไหมครับใช่ครับเอาละครับเมื่อทำการคุยกับราชินีผึ้งเรียบร้อยแล้วก็ทำการลงไปด้านล่างใช่ไหมครับใช่ครับไปเตวแงวเราต้องไปเก็บดอกเกสรอ๋อนี่เราคือต้องทำงานเป็นผึ้งเลยใช่ไหมฮะใช่เราต้องไปเก็บเกสรดอกไม้นะครับไปตามพี่เต้นไปเอวหมุนเดี๋ยวจะพาป้าไปหาดอกทานตะวันก่อนโอเคครับตามพี่เต้นไปนะครับเร็วโอ้ยนั่นไงเจอแล้วป้านี่อ๋อนี่ฮะคือดอกทานตะวันนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเก็บเกสรดอกไม้ใช่ไหมครับเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กลับไปที่ก็กลับไปที่รังเพื่อไปใส่ตรงที่มีรูปดอกไม้อยู่นี่ครับเรากลับมาที่รังผึ้งนะฮะตามที่พี่เซนบอกปุ๊บแล้วก็ใส่ข้างในตรงที่มีรูปป๋าเข้าใจแล้วครับก็คือเราจะมีออเดอร์ดอกไม้อยู่ใช่ไหมครับใช่โอเคเราก็ต้องทำการเก็บใส่ให้ครบเลยถูกไหมฮะใช่ครับอ๋อเยี่ยมครับป้าต่อไปคือลาวาใช่ไหมครับใช่เป็นดอกไม้ที่อยู่ในลาวาโอเคเอ้ยออกมาป้าออกมาไปครับมันอยู่บนภูเขาไฟต่อไปคืออยู่บนภูเขาไฟใช่ไหมครับใช่ครับไปเอาข้างหลังภูเขาไฟอยู่ไหนตรงนี้นี่พวกเรามุ่งตรงสู่ภูเขาไฟเพื่อไปเก็บดอกไม้นี่ไงป้านี่ครับเจอแล้วครับดอกโอ้โหป้าหงายดอกทำการเก็บเกสรของดอกไม้ภูเขาไฟครับนี่หลังจากนั้นเราก็กลับมาที่รังเลยครับใช่เย้ป้าหมุนตัวครับเรากลับมาที่รังผึ้งครับใหญ่ชึบนี่ฮะแล้วเราก็เอาออเดอร์มาส่งครับชึบนี่ฮะได้ออเดอร์ที่2เรียบร้อยแล้วหมุนติวเลยฮะต่อไปครับเราไปเก็บเกสรดอกไม้อันไหนดีเอาเป็นดอกไม้สีขาวถ้างั้นเราเก็บตรงใกล้ๆนี่ดีไหมป้าเห็นแล้วเนี่ยสีขาวครับผมนี่ฮะป้าจะเก็บตรงใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับปึ๊บชึบนี่ฮะโอ้ยตอนเก็บดอกไม้เราต้องหงายท้องด้วยนะครับทุกคนเอาละครับเราเอาออเดอร์ดอกไม้สีขาวไปส่งกันครับโอ้ผึ้งนี่บินน่ารักมากเลยนะฮะชึบนี่ฮะเราเอาออเดอร์ดอกไม้มาส่งปิดช่องครับต้องเป็นช่องนี้ครับเป็นฟิลเดซี่นะฮะต่อไปครับเป็นดอกไม้สีชมพูดีไหมครับไม้ดอกบัวอ๋อดอกไม้สีชมพูนี่น่าจะเป็นดอกบัวใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับ
โอ้เพราะอยู่ในสระนะครับดอกไม้สีชมพูวันนี้โอ้ยปลาแตกๆๆเราไปแล้วครับโอ้ยนี่ปลายังเป็นพึ่งมือใหม่อยู่นะฮะนี่ฮะเก็บเกสรดอกไม้เรียบร้อยครับตอนนี้ปลาก็กำลังจะเอาออเดอร์ดอกไม้สีชมพูมาส่งนะครับนี่ครับเรียบร้อยต่อไปดอกไม้ดอกสุดท้ายครับเป็นดอกไม้สีแดงนะฮะสีแดงที่โอเคเดี๋ยวจะพาป้าไปโอเคครับทางออกอยู่ไหมอีกอยู่มันน่าจะอยู่ง่ายๆเลยแหละน่าจะอยู่ตรงต้นกระบองเพชรตรงต้นกระบองเพชรใช่ไหมครับใช่โอเคไปนี่ไงครับดอกไม้สีแดงอยู่บนต้นกระบองเพชรจริงๆด้วยนี่เป็นป้าเห็นแล้วทำการเก็บเกสรดอกไม้ชึบนี่ฮะสวยงามโอ้โหไปเรากลับไปส่งเกสรดอกไม้ที่รังผึ้งกันครับเชึบนี่ฮะปิงตอนนี้เราก็เก็บออเดอร์ครบทั้ง5ชนิดแล้วฮะอ๋อตอนนี้เราก็จะมีน้ำผึ้งครับอยู่ตรงนี้ครับทำการรับน้ำผึ้งมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณราชินีผึ้งครับอย่างสวยงามฮะว้าวนี่ฮะโอเคแค่นี้เราก็ได้วัตถุดิบน้ำผึ้งแล้วถูกต้องไหมครับใช่ครับไปเรากลับไปที่หม้อต้มของป้ากันดีกว่าครับนี่ครับเรามาเจอกันที่หม้อต้มของป้านะครับอยู่ตอนนี้น้องซีซ่าก็มารออยู่แล้วนะฮะเย่ในที่สุดภารกิจแรกของเราก็สำเร็จแล้วนะฮะทำการเก็บวัตถุดิบรังผึ้งมาได้1ชิ้นแล้วครับโอ้โหชิ้นต่อไปป้าว่าเราไปตามหาหินอุกกาบาตกันดีกว่าครับดีมั้ยครับโอเคพร้อมแล้วตามป้ามาครับไปเราต้องไปที่จรวดของมิสเตอร์อีลอนมัสก์ใช่มั้ยฮะใช่เอาละครับตอนนี้จรวดก็ทำการพุ่งขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศแล้วนะครับจิ้วเป็นจรวดของมิสเตอร์อีลอนมัสก์นะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ดาวอังคารเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องกระโดดฮอบบี้ไปใช่ไหมครับใช่ตอนนี้เรากระโดดนี่เราจะกระโดดได้สูงขึ้นนะฮะเพราะว่าแรงโน้มถ่วงบนดาวอังคารนี่มีน้อยกว่าบนโลกนะครับทุกคนใช่ชึบอยู่ฮึบชึบโอ้เอาละครับจุดแรกผ่านไปนี่ฮะตรงด้านไกลนี่มีเอเลี่ยนคอยยิงเราอยู่ด้วยนะครับต่อไปเป็นจุดที่2ครับชึบชึบชึบอึบชึบเออชึบโอ้โหเอเลี่ยนก็ยิงเยอะเลยก็ชึบอ่ะเฮ้ยชึบอึบชึบย่าโอ้ตรงนี้แคบมากชึบว้าโอ้ตรงนี้โอ้พี่เซนรออยู่แล้วนะครับโอ้เราต้องไปหยิบตรงไหนครับพี่เซนอ๋อเราต้องขึ้นข้างบนนี้ต่อนะฮะเอาละครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บชึบโอ้โหนี่ฮะเจอแล้วครับในที่สุดฟ้าก็ได้รับหินอุกกาบาตใช่ไหมฮะโอเคทีนี้เราก็กลับไปที่หม้อต้มของป้าได้เลยถูกไหมฮะใช่ครับไปเราไปเจอกันที่หม้อต้มครับผมเอาละครับตอนนี้ป้าก็ได้เศษดาวมาแล้วเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือเอาวางไว้บนโต๊ะเลยหรือเปล่าฮะใช่โอเคชิ้นต่อไปนี่เราจะไปหาอะไรกันดีครับพี่เซนนกครับผมนกนะฮะโอเคพี่เซนพาป้าไปได้ไหมครับครับผมไปตามพี่เซนไปครับป้ายังขาดวัตถุดิบอีกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยใช่นี่ไงเจอแล้วซึ่งการเป็นพ่อมดเนี่ยเราก็ต้องมีวัตถุดิบเยอะๆไว้ก่อนนะครับนี่ไงนี่คือที่กระโดดขึ้นไปเอาไหนฮะนี่ตรงนี้อ๋อตรงนี้เหรอครับใช่อ๋อเป็นกระโดดตรงนี้เพื่อไปจับนกถูกต้องไหมครับใช่ครับป้ายชึบ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 ตกชึบไม่ฮะโอ้โหต้องกระโดดไปสูงไหมครับพี่แดนสูงต้องกระโดดสูงเลยนะฮะไม่ต้องสูงโอ้ยยากเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ต้นไม้สูงใหญ่เลยนะฮะนี่เอาละครับหลังจากที่เราพยายามกระโดดกันมาอย่างเมามันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีครับตอนนี้พี่เซนมีไอเดียนะครับโดยการใช้ทางลัดใช่ไหมครับพี่เซนใช่ครับเราจะทำยังไงกันดีครับเราจะปรุงยาปีกเพื่อให้เราบินขึ้นไปเก็บนกไปถ้างั้นเดี๋ยวเราตามพี่เซนกันไปดีกว่าครับ
ฝ้ายตามพี่เซนไปนี่ฮะช่วยปรุงยาให้ปลาทีโอ้ในการใช้น้ำผึ้งนกต้องใส่น้ำผึ้งกับนกใช่ไหมครับใช่มันก็จะเป็นยาออกมาใช่ไหมฮะใช่ป้าป้าลองเก็บกินสิครับอ้าวงำงำพี่เลยชึบงำนี่ฮะตอนนี้ป้าก็มีปีกแล้วอ๋อนี่ปีกนี้ที่เราเคยใช้กันนี่นาใช่ไหมใช่นี่คือปีกที่เราไปทำเควสที่หมู่บ้านคอปลินกันมานะครับอ้าวพี่เลนช่วยปรุงให้น้องสีลาด้วยชึบนี่ฮะตอนนี้อยู่เราทั้ง3คนก็มีปีกแล้วนะครับปึ๊บๆๆๆๆๆๆไปพวกเราไปเก็บนกกันดีกว่านี่ไงอยู่ตรงนั้นใช่เด้อๆๆๆอ๋อนี่ไงฮะนกอยู่ตรงนี้นะฮะปึ๊ดึดึดึอันนี้ป้าถึงแล้วอึ๊บๆๆขออีกทีครับชึบชึบนี่ฮะเราก็บินขึ้นมาเก็บนกตัวนี้ได้เลยครับแล้วเราก็กลับไปที่บ่อของป้าใช่ไหมครับใช่ครับไปเด้อนี่ฮะตอนนี้ป้าก็ได้เจ้านกเพิ่มมาอีก1ตัวครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะครับด้วยความช่วยเหลือของพี่เซนนะฮะเอาละครับตัวต่อไปปาว่าเราไปหากิ้งก่ากันดีกว่าไหมครับผมโอเคถ้างั้นตามป้ามาครับเดี๋ยวป้าจะพาไปหากิ้งก่าครับเราบินไปเราบินกันไปเลยดีไหมใช่ดีครับไปชื่อๆดื้อ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 มันแรงป้าใส่ปีกวิ่งเลยนะครับอุ้ยอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะครับทุกคนกิ้งก่าครับเกาะกิ่งไม้อยู่ครับนี่ฮะจับได้ง่ายๆเลยครับสำหรับตัวนี้ป้าป้าขอวาร์ปมาที่หม้อของป้าเลยนะครับกดวางปุ๊บเรียบร้อยฮะตอนนี้ป้าก็ได้วัตถุดิบเพิ่มมาอีก1อย่างแล้วนะฮะตัวต่อไปเนี่ยคิดว่าเราน่าจะไปหาอะไรเพิ่มอีกสักอย่างหนึ่งดีนะครับพี่เต้นเอาตัวไหนดีครับอ๋อโอเคครับซีซ่าจำได้ว่าเราจะมีคริสตัลสีฟ้านะฮะเดี๋ยวเราตามซีซ่ากันไปดีกว่าครับว่าคริสตัลสีฟ้าเนี่ยอยู่ตรงไหนครับเรากลับมาที่รังผึ้งนางพญานะครับเพราะว่าน้องซีซ่าบอกว่ามีคริสตัลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ฮะใช่ไหมครับโอ้โหเข้ามาแล้วก็รับได้อย่างรวดเร็วนะครับเอาละป้าก็ได้อีกหนึ่งชิ้นแล้วป้าขอกลับไปที่หม้อของป้าก่อนนะครับนี่ฮะทำการวางคริสตัลนี่ฮะอย่างสวยงามครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็ได้วัตถุดิบเพิ่มขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับป้าคิดว่าเรามาลองผสมยาสนุกสนุกกันสักอย่างดีไหมครับต้องใส่นี้ใช่ไหมครับปิ้งแล้วก็ใส่คริสตัลลงไปแล้วก็ปิ้งนี่ฮะป้าก็จะได้ยาที่มาเฮ้ย โอ้นี่คือตัวอะไรอ่ะโอ้เจ๋งครับอันนี้น่ารักเลยนะครับตัวปลาเป็นสีแล้วก็เสื้อด้วยตัวกลมเชียวครับโอ้น่ารักมากเลยนะครับแล้ววันนี้เราก็สามารถเก็บวัตถุดิบได้เยอะพอสมควรเลยนะครับเมื่อดูจากบนโต๊ะของปลาครับยังไงทุกคนก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะครับกับเกมแว็กกี้วิสาดครับส่วนพวกเราวันนี้ต้องลากันไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามพวกเราทั้ง3คนด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย